Morning Heroes นะครับวันที่18มีนา2020นะครับตอนนี้คือพาร์ทที่3ครับสำหรับตอนเสียงกับงานวิดีโอคอนเทนต์เสียงวันนี้ครับกับเสียงเมื่อวานคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าเป็นเสียงที่ออกมาจากไมค์ช็อตการ์ดตัวหนึ่งตอนนี้ใช้ช็อตการ์ดของ Komica นะครับรุ่น CVM VM10 2ตัวนี้ออกมาสักพักแล้วครับออกมาน่าจะ2ปีนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นช็อตการ์ดในแบบอเนกประสงค์ตัวเล็กครับตัวเล็กมากเล็กกว่าหมายถึงตัวภาพรวมเนี่ยเล็กกว่าตัวโหลดไมโครนะครับโหลดวิดีโอไมโครตัวนี้เพราะว่ามันไม่มีตัวฟูๆอย่างนี้นะครับเป็นฟองน้ำอันเล็กๆทำให้พกพาสะดวกถ้าไม่ใช่งานซีเรียสอะไรเนี่ยก็จะพกตัวนี้ติดกระเป๋าไปมันเล็กนะครับเล็กแล้วก็ใช้ง่ายอยู่แล้วที่สำคัญคือไมค์ช็อตกันประเภทพวกนี้จะต้องฟองน้ำต้องเล็กแต่ว่าจะกันลมอะไรได้ดีไม่เท่าพวก Dead Cat แบบนี้ครับอันนี้ก็คือข้อแตกต่างในการใช้งานของ My Shot Gun พวกฟองน้ำหรือว่าตัว Dead Cat แบบอันนี้เนี่ยมีความสำคัญแตกต่างกันนะครับสมมุติว่าเราไปถ่ายที่ทะเลแน่นอนว่าฟองน้ำแบบนี้เอาไม่อยู่นะครับต้องเป็น Dead Cat แบบนี้ถึงจะปกป้องเสียงไม่พับนะครับก็เหมือนเดิมครับไมค์ช็อตการ์ดของ Komica หรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยอยู่ในห้องสภาพเสียง1แขนเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้มันจะออกก้องๆด้วยนะครับอยู่ที่ห้องของเราแต่ทั้งหมดทั้งมวลของไมค์ช็อตการ์ดเนี่ยถ้าไปถ่ายข้างนอกนะครับยืนถ่ายแขนเดียวหรือว่ามีคนถ่ายให้ในลักษณะไม่เกิน2เมตรนะครับเมตรกว่าอะไรเงี้ยใช้เลนส์อัลตร้าไวด์เสียงจะไดเรกต์แล้วก็คมชัดนะครับข้อได้เปรียบของเลนส์ประเภทไม่ใช่เลนส์ข้อได้เปรียบของไมค์ช็อตการ์ดประเภทแบบนี้เนี่ยคนที่อยู่ด้านหลังครับเสียงจะเข้าน้อยนะครับก็มีทั้งข้อดีกับข้อเสียเปรียบอย่างนี้ละกันคนที่ทำงานคนเดียวนะครับเวลาเราถ่ายออกไปเนี่ยเสียงเราจะเบาแต่ว่าก็จะมีวิธีการคอนโทรลหลากหลายรูปแบบก็ลองปรับเลือกใช้ของผมเองเนี่ยเวลาถือกล้องครับแล้วต้องการจะใช้เสียงเราไปด้วยเนี่ยไมค์มารับด้านหน้าเพราะฉะนั้นเราต้องเอากล้องชิดหน้าอกเพื่อที่เสียงเราเนี่ยจะได้ใกล้กับไมโครโฟนมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราถ่ายคนเดียวแบบเนี้ยถือถ่ายอย่างเงี้ยครับสบายนะครับเสียงเดเล็กหรือจะแก้โดยการหันตัวไมโครโฟนออกแล้วก็หันเข้าหาตัวแค่นี้เองก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันหลากหลายรูปแบบในการใช้งานนะครับก็ทั้ง2ตัวคล่องตัวในคนละแบบนะครับระยะเสียงเนี่ยแน่นอนว่าไม่เกิน2เมตรถ้ามากกว่านั้นเสียงก็จะไม่ได้คุณภาพเสียงก็จะไกลออกไปนะครับพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้เดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้นะครับเป็นไวเลสบ้างนะครับก็คือตัวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูตัวนี้กันนะครับสำหรับซุ้มเสียงซึ่งหลายๆคลิปเนี่ยก็มาจากเจ้าตัวนี้นะครับเป็นโหลดไวเลส Go ถือว่าเป็นไวเลสเหมือนวัยรุ่นอ่ะมันเป็นเหมือนวัยรุ่นที่แบบคล่องตัวนะครับรวดเร็วทำงานง่ายอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันนะครับของซุ้มเสียงนะครับวันนี้ก็ทิ้งท้ายด้วยเสียงของ Komica ละกัน